เป็นสุดท้ายของ Living and Cloud Diary นะครับตอนนี้เนี่ยจดาแล้วก็น้องพลอยนะครับเข้ามาอยู่ในร้านเธอแล้วนะครับผมจะมาเจาะลึกกับร้านนี้เนี่ยผมก็ต้องมาเจอที่ผู้ที่รู้ทุกซอกมุมของร้านนี้นะครับนั่นก็คือพี่โดนัทนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โดนัทแนะนำตัวเลยครับค่ะชื่อโดนัทนะคะอยู่ในส่วนของ Manager PR ค่ะครับคำถามแรกครับพี่โดนัทผมมีคำถามที่คาใจมากนะครับว่าทำไมร้านนี้ถึงต้องชื่อเพ้อครับนะคะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเนี่ยก็คือเหมือนกับความรู้สึกอะค่ะของคนที่ได้มาเยือนที่นี่นะคะได้มาสัมผัสหลังจากที่ได้ยินคำเล่าขานนะคะปากต่อปากแต่ว่าต้องขอใช้คำว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะอยากรู้ว่ามันยังต้องสัมผัสได้นะคะถึงความรู้สึกนะถึงอิริยาบถนะจริงๆว่าเอเพ้อยังไงแล้วเพ้อเพราะอะไรคอนเซ็ปต์ของร้านนี้อะไรครับที่ทำให้ทุกคนกลับไปแล้วต้องเพ้ออ่ะนะคะไฮไลท์ของเราเนี่ยอยู่ที่พนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟนะคะแต่พอพูดถึงชื่อพนักงานเสิร์ฟเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าก็ทุกร้านอาหารก็เป็นเรื่องปกติต้องมีพนักงานเสิร์ฟใช่ไหมคะแต่ไฮไลท์ของเราเนี่ยพนักงานเสิร์ฟของเราจำนวนเยอะจำนวนมากถึง70คน70คนสงสัยไหมคะว่า70คนก็ยังปกติอยู่ใช่ไหมเจ็ดสิบคนก็ถือว่าก็คนเยอะนะก็ปกติว่ารับลูกค้าเราเยอะเราก็ต้องมีพนักงานที่รองรับลูกค้าแต่ไฮไลท์ก่อนนั้นคือพนักงานเสิร์ฟ70คนเป็นพริตตี้ทั้งหมด70คนเลยค่ะ70คนนี่คือพริตตี้หมดเลยใช่ค่ะเป็นความรู้สึกที่ลูกค้าหลายๆคนเนี่ยมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนมาในงานมอเตอร์โชว์ประมาณนั้นมอเตอร์โชว์เลยครับใช่คือพริตตี้ของเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวครับแต่คือมากไปด้วยความสามารถนะคะคือบริการดีด้วยบริการดีนะคะแล้วก็การพูดคุยเป็นกันเองแต่เป็นกันเองในระดับที่เหมาะสมครับผมใช่ให้ความรู้สึกว่าเขามาแล้วเหมือนเขาได้เพื่อนหนึ่งคนกลับมาค่ะเหมือนมาเจอเพื่อนเพื่อนมาสังสรรค์กับเพื่อนใช่เราอย่างสไตล์ของร้านเนี่ยค่ะถ้าสังเกตเนี่ยจากตรงนู้นเนี่ยมันจะดูแบบมีความเป็นเรโทรแล้วก็คลาสสิกด้วยจริงๆเราตั้งใจตกแต่งร้านให้เป็นสไตล์ไหนครับจริงๆแล้วนะคะเราอยากประยุกต์อะค่ะยุคใหม่กับยุคเก่าเรโทรก็ได้คลาสสิกก็ได้นะคะเรียกว่าหลายๆแนวแต่ว่าเป็นบรรยากาศของสไตล์ของห้องรับแขกใช่คือให้ความรู้สึกว่า Per is your home อันนี้ก็คอนเซ็ปต์ของทางร้านอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของร้านเลยนะครับสังเกตด้านหลังก็มีวัวมีเขาเรียกว่าม้านั่งแบบว่าเด็กๆอะไรเงี้ยสังเกตได้เลยว่าการตกแต่งของเราไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนี่ยเป็นยุค70ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แบบใช้ในห้องรับแขกโซฟาหรือว่าจะเป็นตู้เก็บของโซฟานี้ดูจะไม่ซ้ำกันเลยเนาะแต่ละตัวใช่ค่ะแต่ว่าจะออกแนวแบบว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่นิดนึงอะไรรวมถึงคำคมที่อยู่ด้านหลังตรงนู้นด้วยหรือเปล่าครับที่ผมว่าคำคมที่เขาเรียกว่าคลาสสิกจริงๆหลายคนที่แบบว่าเคยขับรถตามหลังรถสิบล้อหรือว่าตามรถตุ๊กๆนะครับต้องเคยเห็นอะไรเห็นงานเป็นลมเห็นนมสู้ตายข้างหลังแล้วมันขมกินนมดีกว่าอย่างนี้นะมันก็จะเป็นแบบฟิลประมาณนั้นไปนะครับและโซนนะครับพี่ถ้าสมมติว่าการแบ่งโซนที่นี่เนี่ยเท่าที่ดูแล้วมันจะมีทั้งหมดมีข้างนอกข้างในใช่ไหมใช่ค่ะด้านนอกก็คือชิลๆริมน้ำริมน้ำพุนิดนึงนะคะให้บรรยากาศกลิ่นอายน้ำนะคะแล้วก็บรรยากาศชิลๆของสายลมครับผมแล้วก็มีด้านในด้านในจะเป็นห้องแอร์นะคะโซนห้องแอร์ทั้งหมดนะคะครับผมก็เรื่องของร้านนะเราก็รู้กันคร่าวๆแล้วนะครับมาเพิ่มถึงอาหารกันบ้างดีกว่าแน่นอนนะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้มันก็ต้องมีว่าอาหารอร่อยๆใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะครับผมเริ่มจากเมนูไหนก่อนดีพี่ที่วางอยู่หน้านี้ที่อยากจะแนะนำเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มาแล้วอยากกินอาหารเบาๆค่ะหรือว่าก่อนแล้วนะคะเราจะแนะนำเป็นเมี่ยงปลาสบะอ๋อนี่ปลาสบะทั้งตัวใหญ่เลยได้กลิ่นหอมใบตองด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกินคู่กับน้ำจิ้มค่ะสูตรเด็ดของทางร้านซึ่งมีอยู่3อย่างในการด้านหน้าตรงนี้ใช่ไหมครับใช่เรียกตามชอบเลยใช่ไหมคะใช่เรียกตามชอบเลยนะคะตรงนี้ก็คือจะมีทั้งซีฟู้ดด้วยหรือว่าอยากกินแบบสุกี้แจ่วก็มีแจ่วก็มีค่ะแจ่วก็มีแนวสุกี้ก็มีเหมือนกันอ๋อนั่นคือน้ำจิ้มสุกี้ด้วยเหรอใช่ค่ะคือลูกค้าสามารถทานได้3ชา3แบบด้วยกันครับผมเมนูต่อมาครับเมนูต่อมานะคะจะเป็นกุ้งหันสาค่ะอันนี้เลยใช่ครับผมความพิเศษกุ้งหันสาตรงนี้นะคะรสชาติคือน้ำยำที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเพอเหมือนกันนะคะรสจะค่อนข้างจัดนะคะก็คือออกแนวโดดๆขึ้นมาตรงเผ็ดนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงลองชิมดูได้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ถ้าคนที่ชอบทานรสจัดนี่จะแบบน่าจะชอบเนาะใช่ค่ะรสจัดชอบแน่นอนเพราะว่า
อาหารแนวนี้จะเป็นแนวฟิวชั่นนะคะหน้าตาอาหารจะโทนยุโรปแต่ว่ารสชาติเนี่ยอาหารรสชาติค่อนข้างรสชาติไทยถูกปากคนไทยเลยรสเด็ดใช่ค่ะเพราะว่าคนไทยชอบทานอาหารรสจัดนิดนึงหอมกระเทียมมากๆคือผมเป็นคนชอบกลิ่นกระเทียมอยู่แล้วแล้วชอบกินพริกอยู่แล้วนะครับก็จะเหมาะกันกับแก้มจริงอันนี้คือแบบโดนครับผมร้านต่อมาครับแนะนำอะไรเอ่ยต่อมานะคะแนะนำเป็นปลาแซลมอนต้มมะนาวค่ะอ๋อนี่เลยนะใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นรสชาติของต้มยำครับผมแล้วก็ที่เด็ดอย่างหนึ่งที่น้ำซุปปลาแซลมอนของเราใช้เป็นปลาแซลมอนสดค่ะดื่มแล้วมึนๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนะนำเป็นปลาแซลมอนต้มมะนาวสุดยอดสำหรับลูกค้าที่ทานเหล้าเพียวต้องเน้นล็อกเพียวค่ะแบบอันเดนล็อกใช้สับนิดนึงนะคะจะแนะนำเป็นตับสะดุ้งค่ะตับสะดุ้งกึ่งสุกกึ่งดิบนิดนึงตับสะดุ้งสะดุ้งไฟนิดนึงอะครับนี่คือเมนูแนะนำถ้าส่วนเล็กๆส่วนนึงเพราะความจริงยังมีอีกเพียบแน่นอนแน่นอนนะแล้วถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะเดินทางมาที่ร้านเพอครับที่สำหรับใครนะคะที่อยากจะเดินทางมาที่ร้านเธอยังไงอยากให้จองกันก่อนนิดนึงนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกโลเคชั่นของเรานะคะสามารถเข้ามานะคะดูบรรยากาศของทางร้านของเราก่อนได้นะคะที่ Facebook นะคะเพื่อผักเอกมัยรามอินทรานะคะหรือโทรเข้ามาได้ที่0815717970นะคะสามารถจองตัวเบื้องหน้าได้นะคะแล้วสำหรับใครที่สอบถามเส้นทางใช่ไหมคะสามารถโทรที่เบอร์นี้ได้นะคะร้านเพิ่มของเราตั้งอยู่ที่เส้นเรียบถนนนันทานะคะเข้ามาทางซอยโยธินพัฒนา3นะคะอยู่ตรงข้ามกับคริสตัลปาร์คค่ะตรงข้ามมา100เมตรจากปากซอยเข้ามาครับผมก็มีหน้านะหลายๆคนก็บอกว่าแนะนำเลยนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าให้เข้าไปที่ Facebook นะครับจะเจอกันรวมผลร้านแบบเจ๋งๆอยู่ในนั้นก็ต้องลองเข้าไปดูแล้วกันบรรยากาศทั้งหมดทั้งงานเสิร์ฟแล้วก็บรรยากาศของร้านทั้งหมดเลยครับผมพูดแค่นี้อาจจะไม่รู้ใช่ไหมเราต้องมาด้วยตัวเองนะครับครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่โรนันมากๆเลยนะครับที่มาจับลึกกับเราแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับครับผมแล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาสำคัญของพวกเราทั้ง3คนนะครับก็คือการกินอาหารที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอตัวลุยก่อนเลยแล้วใครที่อยากจะแวะมาเพอแบบนี้อย่าลืมนะครับแวะเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน Facebook ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเดินทางมาด้วยตัวเองจะดีที่สุดไปลุยกันเลยดีกว่าครับค่ะผับแอนด์รีสอร์ทร้านอาหารน้องใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงชิลๆหรืออาหารอร่อยๆจากเชฟโรงแรมโอเนเตลในราคาเบาๆสบายกระเป๋ารวมไปถึงบรรยากาศของร้านที่เหมาะกับทุกโอกาสของคุณไม่ว่าจะปาร์ตี้กับเพื่อนร่วมงานหรืองานเลี้ยงสังสรรค์สาวๆนั่งเมาหรือชายหนุ่มนั่งดูบอลรวมถึงชวนครอบครัวออกมาสังสรรค์ในค่ำคืนพิเศษเรียกได้ว่าไม่ว่าจะโอกาสไหนเพอร์พร้อมรองรับทุกไลฟ์สไตล์ว่าแต่คืนนี้จะไปไหนถ้านึกไม่ออกลองแวะมาที่เพอร์กันนะครับถ้าเธอเวลาผ่านไปเร็วขนาดนี้ก็ไม่รู้นะพลอยยังไม่อยากไปเลยอ่ะสนุกสนานกันมาทั้งวันเลยนะครับเนี่ยฟ้ามืดแล้วกินข้าวอิ่มไปเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับขอถามพลอยก่อนเลยดีกว่าประทับใจไหมครับวันนี้ประทับใจมากๆเลยค่ะต้องแบบไม่รู้จะพูดว่ายังไงแต่รู้สึกขอบคุณมากๆเลยที่แบบพาไปเจอเพื่อนเก่าด้วยที่แบบไปเต้นด้วยกันแล้วก็แบบพามากินอาหารอร่อยๆที่นี่ซึ่งแบบปกติบ้านอยู่แถวนี้อยู่ใกล้ยังไม่เคยมาเลยเนี่ยเพิ่งเคยมาครั้งแรกใช่บ้านอยู่แถวนี้เดี๋ยวก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับให้น้องพลอยฝากผลงานหน่อยดีกว่านะเผื่อใครที่บอกว่าอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของน้องพลอยนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์อะไรก็สำหรับคนที่ต้องการจะติดตามผลงานของพลอยและสาวเซ็กซี่ลีโอเกิร์ลทั้ง7คนนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.iloveleo.net ค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามผลงานส่วนตัวของพลอยนะคะก็จริงๆเนี่ยพลอยเป็นแดนเซอร์ให้พี่เจเจตเรงอยู่แล้วก็เดี๋ยวล่าสุดเนี้ยพลอยจะมีงานเกิดอวอร์ดค่ะที่ CDC เต้นให้พี่ทาทายังอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเห็นพลอยตามงานศิลปินก็เข้ามาทักทายได้นะคะหรือว่าเดินสวนจะรู้จักหรือเดินห้างเดินอะไรเงี้ยหรือถ้าอยากเรียนเต้นกับพลอยนี่ติดต่อทางรายการได้นะคะเดี๋ยวเขาบอกโอเคนะครับยังไงเวลาของเราผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยขอบคุณน้องพลอยที่มาสร้างสีสันให้ด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับผม
และครั้งหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสนุกสนานกันที่ไหนกิจกรรมอะไรรวมถึงสาวเซ็กซี่คนไหนนะครับแล้วก็ร้านแฮงเอาท์ที่ไหนที่เด็ดเนี่ยผมจะมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดติดตามดูดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้นะครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณเลียวเบียร์เสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีด้วยนะครับจนวันนี้จะได้ไปก่อนแล้วกับ Living Extraordinary ครั้งหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับสนับสนุนโดย Leo Beer